นายเศรษฐาทวีสินค่ะก็ได้ลงพื้นที่ในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาบุกิกายูฮิตามาเลเซียค่ะพร้อมกับพบปะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะโดยวันนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาบุกิกายูฮิตามาเลเซียพร้อมพบปะกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณด่านศุลกากรสะเดาใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสำหรับด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นด่านชายแดนทางบกที่สำคัญสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศไทยในแต่ละปีมีสินค้าและนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยในปีงบประมาณ 2,566 สามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 7,691 ล้านบาทค่ะขณะที่สถิติผู้ที่เดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนสะเดาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ไปจนถึง30กันยายน2566มีผู้เดินทางเข้ามาจำนวน 5,358,270 คนซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีก่อนหน้านี้หลังจากมีการยกเว้นยื่นแบบตม.6ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลช่วยลดความแออัดบริเวณหน้าด่านรวมถึงช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางจังหวัดสงขลานะคะก็ได้เตรียม4ข้อเสนอต่อรัฐบาลในภารกิจลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย1เร่งรัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิครวมไทยมาเลเซียผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บุกิกายูฮิตาม2การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าสิทธิ์ในการขนส่งทางถนนที่เท่าเทียมกันระหว่างไทยและมาเลเซียค่ะ3การตรวจอนุญาตคนไทยขาเข้าออกเดินทางมาเข้าออกเดินทางที่ประเทศมาเลเซียนะคะโดยผ่านเครื่องโอโต้ชาแนลและ4การปฏิบัติหน้าที่ของศุลกากรไทยณสถานีร่วมประดังเบซามาเลเซียค่ะทั้งนี้ประชาชนก็สามารถติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้ณด่านศุลกากรสะเดาใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา10:40 น.เป็นต้นไปผ่านทางช่องทาง Facebook Page กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ